การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ1สารเร่งซูเปอร์พอดอ1สำหรับผลิตปุ๋ยหมักเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและไขมันที่ย่อยสลายยากเช่นทลายปาล์มขี้เลื่อยเปลือกถั่วเปลือกเมล็ดกาแฟเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วการผลิตปุ๋ยหมักประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้การเตรียมวัสดุสำหรับการผลิตปุ๋ยหมักวัสดุเศษพืชชนิดต่างๆได้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งวัชพืชต่างๆมูลสัตว์โดยเฉพาะมูลสัตว์เขียวอื้องปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อช่วยการย่อยสลายเศษพืชเกิดรวดเร็วขึ้นและทำให้การหมักเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำความร้อนและสารประกอบฮิวมัสเมื่อกระบวนการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์จะได้สารประกอบที่มีความคงทนที่เรียกว่าปุ๋ยหมักโดยแบ่งส่วนผสมของวัสดุต่างๆในกองปุ๋ยหมักปริมาณ1ตันประกอบด้วยเศษพืชแห้ง 1,000 กิโลกรัมมูลสัตว์200กิโลกรัมปุ๋ยไนโตรเจน2กิโลกรัมสารเร่งซูเปอร์พอดอ1 1 2วิธีการทำปุ๋ยหมักปริมาณ1ตันขนาดความกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง 1.5 เมตรจะแบ่งเป็น2วิธีขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุวิธีที่1ในกรณีที่วัสดุชนิดต่างๆมีชิ้นส่วนขนาดเล็กให้ทำการคลุกเคล้าวัสดุทั้งหมดเข้ากันแล้วจึงกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิธีที่2ในกรณีที่วัสดุชนิดต่างๆมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ให้นำชิ้นส่วนทั้งหมดกองเป็นชั้นๆประมาณ 3-4 ชั้นโดยเตรียมการดังนี้ 1. ผสมสารเร่งซูเปอร์พอดอ1ในน้ำ20ลิตรนาน 10-15 นาทีเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย 2. การกองชั้นแรกให้นำเศษพืชที่แบ่งไว้ส่วนที่1มากองเป็นชั้นมีขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง 30-40 เซนติเมตรย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่มนำมูลสัตว์โรยที่ผิวหน้าเศษพืชให้ทั่วโรยปุ๋ยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสัตว์แล้วราดสารละลายสารเร่งให้ทั่วโดยแบ่งใส่เป็นชั้นๆหลังจากนั้นนำเศษพืชมากองทับเพื่อทำชั้นต่อไปปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรกทำเช่นนี้อีก 2-3 ชั้นชั้นบนสุดของกองปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นการดูแลรักษากองปุ๋ยหมักโดยการรดน้ำรักษาความชื้นในกองปุ๋ยให้ชุ่มอยู่เสมอและควรพลิกกลับกองปุ๋ยประมาณ 7-10 วันต่อครั้งเพื่อเป็นการระบายอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับกองปุ๋ยและช่วยให้วัสดุคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีสำหรับปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์กลายเป็นกองปุ๋ยหมักแล้วจะมีลักษณะ 1. มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ 2. มีลักษณะเปื่อยอ่อนนุ่มยุ่ยและขาดออกจากกันได้ง่ายไม่แข็งกระด้าง 3. กลิ่นไม่เหม็น 4. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะลดลงจนกระทั่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก 5. อาจมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยแสดงว่าสามารถนำปุ๋ยหมักไปใส่ในดินได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืชอัตราการใส่ปุ๋ยหมักในดินที่เป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ปริมาณที่สูงกว่าในดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางทางภาคเหนือและภาคกลางส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพืชที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยหมักในช่วงเตรียมดินและไถกลบลงไปในดินขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอโดยแบ่งเป็นพืชชนิดต่างๆ 1. ข้าวใช้ปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช 2. พืชไร่ใช้ปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชแล้วคลุกเคล้ากับดิน 3. พืชผักใช้ปุ๋ยหมัก4ตันต่อไร่หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 4. ไม้ผลไม้ยืนต้นในช่วงเตรียมหลุมปลูก
จะใช้ปุ๋ยหมัก20กิโลกรัมต่อหลุมคลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุมเมื่อพืชที่เจริญแล้วให้ใช้ปุ๋ยหมัก20ถึง50กิโลกรัมต่อต้นโดยขุดร่องลึก10เซนติเมตรตามแนวทรงพุ่มของต้นใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดินหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม5ไม้ตัดดอกใส่ปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่6ไม้ดอกยืนต้นใส่ปุ๋ยหมัก5ถึง10กิโลกรัมต่อหลุมและปุ๋ยหมักที่ดีจะมีประโยชน์ดังนี้1ช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพดินทำให้ดินร่วนซุยมีการระบายอากาศและอุ้มน้ำได้ดี2เป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุ3สามารถดูดยึดและเป็นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสูญเสียไปได้ง่ายและปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อยตลอดฤดูปลูก4เพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน5เพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินทำให้ปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินเพิ่มขึ้น